ติดตามเรื่องน่ายินดีนะคะที่ทางเครือเจริญโภคภัณฑ์ได้รับคัดเลือกจาก United Nations Global Compact เป็นองค์กรระดับผู้นำค่ะสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องนะคะเพื่อบรรลุต่อข้อตกลงแห่งสหประชาชาติและหลักสากล10ประการสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนค่ะซานดาโอเจมโบ CEO ผู้อำนวยการบริหาร UN Global Compact กล่าวว่าบริษัทได้รับการคัดเลือกเป็นองค์กรระดับผู้นำถือเป็นระดับสูงสุดของการมีส่วนร่วมกับ UN Global Compact ในปัจจุบันนี้โลกต้องการความร่วมมือจากธุรกิจทุกขนาดยกระดับการขับเคลื่อนวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อสร้างโลกที่ดีกว่าซึ่งบริษัทที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นองค์กรผู้นำถือเป็นตัวอย่างที่ดีขององค์กรธุรกิจที่มีความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องด้านคุณสุภชัยเจรวนนท์ประธานคณะผู้บริหารบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์จำกัดและนายกสมาคมเครือข่าย Global Compact แห่งประเทศไทยกล่าวว่าการได้รับการคัดเลือกครั้งนี้เป็นการยืนยันว่าเครือ CP มีความมุ่งมั่นที่จะร่วมมือกับ UN Global Compact เพื่อไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติและหลักสากล10ประการที่ผ่านมาเครือ CPมุ่งมั่นที่จะทำให้ตลอดทั้งห่วงโซ่คุณค่ามีความโปร่งใสสูงสุดรวมทั้งความพยายามขับเคลื่อนสู่การเป็นองค์กรคาร์บอนเป็นศูนย์ภายในปี2573ด้วยความมุ่งมั่นในการสร้างประโยชน์ให้กับประเทศที่เครือ CP เข้าไปลงทุนรวมถึงประโยชน์ต่อประชาชนในทุกประเทศเครือ CP จะดำเนินงานในเชิงรุกผลักดันวาระสำคัญต่างๆเช่นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งเสริมความหลากหลายด้านชีวภาพการดูแลสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีรวมถึงการสร้างงานด้วยค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมTNN News ข่าวเที่ยงค่ะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางการรับชมของTNN ช่อง16นะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดทุกรายการสดและคลิปวิดีโอสำคัญที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ